สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจพบประชาชนครับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับสามารถพบกับผมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอในรูปแบบของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านการบริการประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด้านการปราบปรามอาชญากรรมการปราบปรามยาเสพติดต่างๆนะครับและรายการของเราเนี่ยก็ยังเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามายังรายการของเราได้ที่เบอร์02-934-92-58-9นะครับหรือ SMS ข้อความของท่านมาที่412-3456นะครับหากท่านมีภาพถ่ายหรือคลิปเด็ดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านการบริการประชาชนก็ดีหรือจะเป็นในด้านของร้องเรียนก็ดีนะครับก็สามารถ SMS ภาพของท่านมาที่412-3703นะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาที่สน.ประเวศนะครับเพื่อมาดูแหละการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าพื้นที่สน.ประเวศเนี่ยมีความรับผิดชอบถึง40ตารางกิโลเมตรนะครับมีชุมชนอยู่ประมาณ39ชุมชนและมีประชากรที่แอบแฝงแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ประมาณ 500,000 คนนะครับการดูแลการป้องกันและการบริการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามทางผู้กำกับนะครับว่าการทำงานของท่านเป็นในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามผมมาครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในสถานีตำรวจนครบาลประเวศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปพบท่านผู้กำกับนะพอดีท่านผู้กำกับเนี่ยมีราชการด่วนต้องไปนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านพันตำรวจโทประเดชผู้บุพภากาญจนะนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามครับของสถานีตำรวจนครบาลประเวศนะครับซึ่งนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยครับแล้วก็อีกท่านนึงครับท่านพันตำรวจโทกิจชนัดนะครับเหล่ากอท่านเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามนะครับสวัสดีครับท่านสุดท้ายก็ร้อยตำรวจเอกพัทยาวงวานิชนะครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามครับสวัสดีครับครับผมครับท่านรองครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเกี่ยวกับการด้านการบริการประชาชนดูแลทุกสุขประชาชนในพื้นที่ของสน.ประเวศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทั้งท่านรองเนี่ยก็มีทำหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามไปในตัวด้วยนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชากี่นายครับทั้งหมดก็มีมันมีอัตราที่บรรจุไว้เนี่ยทั้งหมด130แต่ว่าคนที่ปฏิบัติงานจริงเนี่ยมีอยู่90นาย90นายครับหมายถึงปฏิบัติงานออกไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ครับอีกที่เหลือแล้วครับที่เหลือคือไม่มีตัวมาอ๋อยังไม่มีคือตำแหน่งว่างอยู่ยังไม่มีลงมาบรรจุซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็กำลังเร่งสอบอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงส่งมาเต็มมาตาครับครับผมแล้ว90นายนี่ทำงานเป็นไงบ้างครับก็จะมีแบ่งเป็นส่วนๆก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจเดินเท้าแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตู้ยามแล้วก็มีส่วนเจ้าหน้าที่จสอตำรวจชุมชนพันธุ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่งานธุรการแล้วก็มีงานต่างๆที่จะแบ่งแยกอาสาสมัครที่เป็นตำรวจบ้านหรือตำรวจชุมชนที่เรียกกันใช่ครับครับผมครับตอนนี้การปฏิบัติงานเนี่ยเรามีกำชับไปเลยไหมครับกำชับกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าการออกไปปฏิบัติงานดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยเราต้องทำยังไง1 2 3นี่ครับก็อันดับแรกคือนโยบายผมนี่ก็คือว่าต้องการให้ตำรวจเป็นนักประชาสัมพันธ์ครับคือไม่ใช่ว่าออกไปแล้วไม่ประชาสัมพันธ์ไม่พูดคุยไม่เป็นมิตรต้องเป็นมิตรนะครับต้องเป็นมิตรก่อนต้องเป็นมิตรใช่แล้วก็อีกอย่างนึงตำรวจต้องฉลาดครับฉลาดก็คือหมายถึงว่าต้องรู้จักการนำเอาข้อมูลในเชิงอาชญากรรมมาวิเคราะห์ให้ได้ว่าในพื้นที่เขตตรวจของตัวเองเนี่ยมันมีอาชญากรรมประเภทไหนแล้วช่วงเวลาไหนแล้วการตรวจตัวเองจะได้ตรวจได้ตรงจุดตรงเป้าหมายป้องกันได้ครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งรัฐบาลด้วยถูกต้องครับอันนี้คือเป็นภารกิจสำคัญเลยว่าหนึ่งตอนนี้เนี่ยกรณีที่เป็นผู้เสพก็มีนโยบายให้ไปตามผับหรือว่าผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะก็ใจเราบาดได้เราจะไม่ทำการดำเนินการตามกฎหมายคือมาสมัครใจบาดแล้วก็ส่งไปบำบัดแต่ถ้าไม่สมัครใจบาดเราก็จะใช้มาตรการกฎหมายเข้าดำเนินการซึ่งส่วนในเรื่องของการจำหน่ายหรืออะไรเงี้ยก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นจับกุมตลอดซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจับกุมได้ประมาณ2,000คนในตัวชุดจุดโจการลงไปทำงานกับประชาชนเนี่ย
แต่นี้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางเรามีคำอธิบายยังไงให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเช่นเมื่อกี้ที่รองบอกว่าต้องมีอะไรนะประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราจะอธิบายกับประชาชนยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยก็คือประชาชนคนหนึ่งครับซึ่งมาแตกทั้งแบบนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็สามารถเป็นตำรวจได้แต่ว่าในลักษณะของอำนาจหน้าที่มันไม่มีคำว่าเป็นตำรวจเนี่ยในเชิงของการป้องกันสามารถดำเนินการได้โดยหนึ่งเราจะทำยังไงไม่ให้คือต้องไปดูถึงทฤษฎีของการเกิดอาชญากรรมก่อนทฤษฎีของการเกิดอาชญากรรมเนี่ยมันมีสามส่วนส่วนแรกก็คือว่าหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายคือเหยื่อแล้วก็คนร้ายแล้วก็โอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงประชาชนจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อมันก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทำตัวให้เป็นเหยื่อนะเราต้องไม่เดินที่เปี่ยวนะถ้าเราเดินอย่างเงี้ยเราต้องมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็โอกาสต้องตัดช่องโอกาสที่จะไม่ให้เกิดขึ้นเช่นเวลาเรื่องรถหายอย่างเงี้ยครับเอารถไปจอดไว้เนี่ยต้องล็อกไหมนี่คือการตัดโอกาสเขาไปจอดในที่มีคนเยอะๆที่สามารถดูแลได้อย่างนี้ก็คือการตัดช่องโอกาสส่วนหน้าที่ในเรื่องของคนร้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปดำเนินการจับกุมแล้วก็ไปเอาเขาออกจากรถซึ่งถ้ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบในการอาชญากรรมมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เราก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะของสามเหลี่ยมอาชญากรรมเราต้องตัดส่วนไหนออกไปมันก็นี่ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันว่ากรณีที่สมมติทางรองเนี่ยไปจับลูกเขามาเงี้ย บอกว่าค้ายาเสพติดแต่ทางพ่อแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าลูกฉันไม่ได้ค้าเลยไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันละระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนตรงนี้เราจะมีคำอธิบายยังไงให้ทางประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าการจับกุมของเราเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องพยานหลักฐานเราสามารถนำเสนอให้ผู้ดูได้ว่าการจับกุมของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมเราทำโดยตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาสามารถเราต้องแนะนำในเรื่องของกระบวนการหลังจากการจับกุมแล้วเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในขั้นตอนในการที่จะต่อสู้ทางด้านกฎหมายก็อธิบายว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรามีพยานหลักฐานนะครับซึ่งทางเราก็ดำเนินตามกฎหมายนะเมื่อเราดำเนินไปแล้วขั้นตอนตามกฎหมายคุณก็สามารถที่จะไปยื่นได้ทำยังไงได้บ้างใช่คือหนึ่งในการจัดมีให้มีทนายคุณสามารถเอาทนายเข้ามาร่วมรับฟังในเรื่องของการสอบสวนได้ครับคุณสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการประกันตัวไปเพื่อจะไปดำเนินการในส่วนที่จะเพื่อจะไปหาพยานหลักฐานมาในการต่อสู้กับครับผมครับนั่นก็เป็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของท่านรองนะครับแล้วก็ได้มอบหมายนโยบายต่างๆในพอสังเขปนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะลงไปปฏิบัติดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมเราลองมาดูกันนะครับว่าพื้นที่มี40ตารางกิโลเมตรมีชุมชน39ชุมชนมีประชากรประมาณ 500,000 เนี่ยท่านรองเนี่ยเขามีวิธีการยังไงชนะใจประชาชนที่นี่นะครับอีกสักครู่พบกันครับ